ช้าไปเดี๋ยวพี่สาวพยายามที่จะทัพเบิลชิตติ้งที่เป็นสตาร์ทิ้งเคสมาจะทั้งหมดจะให้จบภายในเที่ยงนี้นะครับเดี๋ยวบ่ายเราจะได้ทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะเสริมให้น้องๆจากการสอบถามปัญหาอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของทัพเบิลชิตติ้งสตาร์ทิ้งเคสนะครับเคสที่3นะครับ implement failure อันนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หลักๆตัวสตรีมเทอร์ไบน์เราได้เลยนะครับก็คือวานิชนะครับที่เกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิกออยล์ซิสเต็มนะครับงั้นส่วนในส่วนของสตรีมเทอร์ไบน์ของเรามันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือระบบคอนโทรลออยล์กับไฮดรอลิกออยล์วานิชจะเกิดได้ทั้ง2ซิสเต็มนี้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างว่าระบบไฮดรอลิกออยล์เนี่ยเราไปใช้ที่ไหนบ้างก็คือตัว emergency shock valve APLP นะ APLP governor ทั้งหมดฉะนั้นถ้าในขณะเราดันเทอร์ไบน์ operate ไปต่อเนื่องเนี่ยคุณภาพน้ำมันความร้อนที่เกิดจากน้ำมันต่างๆมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพแล้วก็เกิด oxidation นะครับพอเกิด oxidation เนี่ยผลที่ตามมาวานิชนะครับวานิชมันจะตามมาด้วยนะงั้นพอวานิชตามมาปุ๊บปัญหาคืออะไรพวกชุดเซอร์โวนะพวกชุดเซอร์โวทั้งหมดก็อาจจะมีปัญหาได้นะพอเซอร์โวมีปัญหาปุ๊บไม่สามารถที่จะมูฟเมนต์ตามคำสั่งที่มาจากตัวซินเทอร์ไบน์คอนโทรลเลอร์ได้บางครั้งก็อาจจะทำให้ซินเทอร์ไบน์ดาเมจขั้นรุนแรงได้นะครับดาเมจขั้นรุนแรงได้ฉะนั้นโดยทั่วๆไปนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าการใช้งานไปสักระยะหนึ่งปีสองปีปกติแล้วเราจะมีการเช็คหรือเซปปิ้งดูออยล์ทั้งไฮดรอลิกออยล์ทั้งตัวคอนโทรลออยล์เพื่อคอนเฟิร์มคุณภาพน้ำมันนะคุณภาพน้ำมันแต่ถ้าผลน้ำมันออกมาไม่ดีนะครับค่าแน่ค่อนข้างสูงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันมีพวกคอนทามิเนตพวกพาร์ติเคิลในตัวระบบพลูพอยค่อนข้างเยอะแล้วและหลายที่และหลายแบรนด์พี่เข้าใจด้วยว่าทางฝั่งบีกิมเองตอนนี้ก็มีซื้อในส่วนของเครื่องออยล์ฟิลเตอร์หรือออยล์พิวริฟายเข้ามาใช้ติดตั้งอยู่นะครับฉะนั้นพวกนี้มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับกองพวกนี้มันจะมีขนาดเล็กมากๆนะครับต่ำกว่า1ไมครอนมันก็จะดักพวกพาร์ติเคิลไว้ให้ได้มากที่สุดฉะนั้นผลของวานิชที่มันเกิดขึ้นในชุดคอนโทรลออยล์คืออะไรวานิชมันถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแผ่นฟิล์มนะเป็นฟิล์มออกสีเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆน้ำตาลมันก็จะไปเกาะติดตามชุดไฮดรอลิกเซอร์โวไฮดรอลิกเซอร์โวเราใช้บริเวณไหนบ้างนะไฮดรอลิกเซอร์โวที่ขยับชุดในส่วนของเซอร์โวที่จะไปมูฟเมนต์สต็อปวาล์วมูฟเมนต์โกเวอร์เนอร์หรือในชุดเซฟตี้บล็อกนะถ้าใครดูในระบบไฮดรอลิกซิสเต็มจะมีระบบเซฟตี้บล็อก2 out of 3 อยู่ทำได้ไหมตัวทีเซอร์ที่บอกตัวนี้เอาไว้สำหรับเป็นโปรเทนชั่นสตรีมเทอร์ไบน์นะครับสตรีมเทอร์ไบน์คอมมานด์ที่ทุกคอมมานด์จะมาที่ชุดเซฟที่บอกตาม BI คือชุดนี้นะชุดเซฟตี้บ็อกซ์ชุดนี้นะข้างในก็มันจะมีในส่วนของกลไกเมคานิกที่มีการมูฟเมนต์โดยใช้น้ำมันไฮดรอลิกในการมูฟเพื่อที่จะสลับตำแหน่งวาล์วให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไปยังตัวเซฟตี้วาล์วกับตัวไอ้ตัวนี้ตัวเอเมอร์เจนซี่ซาวด์วาล์วกับตัวโกเวอร์เนอร์นะเอออย่างนั้นนะครับโอเคเนี่ยก
คนอื่นนี่ก็ได้ดีหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เรื่องแมสเมื่อเช้าคุยกับน้องนะที่ล่าสุดเขาไปถามแมสเจอลูกน้องมาแล้วของเราเองไอ้พวกคนเก่งอะตอนนี้เราแก้ได้แล้วพอดีเขาบอกว่าป้าเขาแก้ได้เลยตอนอยู่แก้ได้ก็คือเขาวันลืมก็คือมันมีสองระบบนะหลุมออยของซินเทบายกับไฮดรีออยใช่ไหมครับปัจจุบันในของไอโกโคเจนเราเนี่ยค่าหลุมออยค่าแนกอยู่ที่4ไม่โทษทีค่าแนกอยู่ที่5หลุมออยนะครับส่วนไฮดรีค่าแนกอยู่ที่4ครับวิธีการการลืมแชร์ๆกันนะเพราะเรากว่าจะแก้ปัญหานี้ก็ใช้เวลา 7-8 ปีเหมือนกันสิ่งที่ทำนะสิ่งที่ทำก็คือ1ตัว CJC ฟิลเตอร์อะเราก็ลดคอร์สเมื่อเช้าที่เราคุยกันกับโต๊ะอื่นโต๊ะอื่นรู้จัก CJC filter ไหมครับรู้จักไหมส่วนการก็รู้จักไหมเนาะรู้จักไหมต่อ CJC filter ไม่รู้จักเลยครับรู้จักอีกคนเดียวเองตายแล้วคุณมาสนุกแล้วทำไม่เป็นไรไปดูไปดูของพวกเรามีทุกแพทใครที่เป็นแมคคานิกครับขอมือแมคคานิกทีฮะ1 2 3 4กลับไปดูนะว่า CJC filter อยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้ไปถามพี่วันนี้มันอยู่ตรงไหนวะนะมันเป็นยี่ห้อของฟิลเตอร์นะครับเรียก CJC filter filter ตัวนี้อายุใช้งาน6เดือนนะครับบอกไว้ก่อน6เดือนนะครับไม่ใช่1ปีล็อตหน้าที่หลักมันคือกรองน้ำกับกรองพาร์ติเคิลซึ่งมันแพงมากเปลี่ยนฟิลเตอร์ครั้งหนึ่งเปลี่ยนน้ำมันได้เลยราคาเดียวกันการหลับฟิลเตอร์น้ำมันแต่ทำไมเราต้องใช้เพราะว่าเราเปลี่ยนน้ำมันไม่ได้บ่อยถูกไหมเราใช้ดาวไม่ได้เราใช้มันปัจจุบันเนี่ยที่เราแก้ไขของไอโคโคเจนเนี่ยของไอโคเราเองเนี่ยเราเอา CJC ฟิลเตอร์ลดต้นทุนเปลี่ยนทุก6เดือนจริงแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวเราให้มันกรองน้ำอย่างเดียวเราใช้ไทยกรองไวเจอร์อย่างเดียวไม่ใช่กรองฝุ่นไม่ใช่กรองพาร์ติเคิลแล้วเราไปโมดิฟายใหม่นะครับติดตั้งปั๊มใหม่โมดิฟายใหม่เลยนะ1ตัวไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงๆมากมายครับปั๊มหนึ่งตัวแล้วติดฟิลเตอร์ลูกใหม่นะครับที่3ไมครอนเบต้า200นะครับโอเวอร์เตอร์ก็ฟังหัวหูแล้วกันนะแมคคณิตกำลังรู้นะเบต้าเวลาเราเลือกซื้อสเปคของฟิลเตอร์นะครับจำไว้นะครับให้ดูเบต้าด้วยเบต้ายิ่งสูงยิ่งดีนะครับเราซื้อฟิลเตอร์เนี่ยเราบอก3ไมครอนเนี่ยราคามีตั้งแต่หมื่นบาทจนถึงแสนบาทต่างตรงไหนต่างตรงค่าเบต้าค่าเบต้ายิ่งสูงยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราเจอเซลล์มาขายของเนี่ยเอ้ยพี่ของหนูถูกกว่าขอดูเบต้าเท่าไหร่นะครับฟิลเตอร์รูปเดียวกันเบต้า50เบต้า200คนละโลกกันนะครับเขาเบต้านี่คือประสิทธิภาพฟิลเตอร์นะครับของเราปัจจุบันที่เอ็กโคเวอร์เจนเราโมดิฟายใหม่ติดตั้งปั๊มตัวหนึ่งเอาฟิลเตอร์3ไมครอนมา1ตัวแล้วเดิน24ชั่วโมงใช้เบต้า200ยอมลงทุนกับฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็เดินที่4ชั่วโมงปัจจุบันเนี่ยมันจะคุ้มค่าแอสของแฮร์ริสนะครับด้านที่4ต่ำกว่าสแตนดาร์ดที่ต้องการ5ตอนนี้ปัญหาเรื่องกูเบอร์เนอร์ก็เลยหายไปแล้วปัญหาที่พี่มาดามเคยพูดเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วขออีกก็ควรเจ็บนะส่วนลูปออยทำไงครับลูปออยก็เดินออเดอร์ไฟล์24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงแล้วก็เทคนิคอันนึงที่ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆผมจะบอกไปง่ายมากเลยในการดูแลลูปออยรู้ไหมฮะทำอะไรไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอางี้แมคคณิตรู้ไหมครับว่าเราเปลี่ยนลูปออยฟิลเตอร์เนี่ยเราเปลี่ยนทุกกี่ปีลูปออยฟิลเตอร์นะที่อยู่ติดระบบเป็นทุกกี่ปีครับส่วนกลางรู้ไหมเปลี่ยนเมื่อตันแล้วยังไงดีมันมีสองตัวถูกไหมสแตนด์บายกันใช่ไหมเปลี่ยนเมื่อตันแล้วถ้าสามปีไม่ตันเลยอะก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยเอาเลยตัวทำไงตัวแซนบายพอพอไมเนอร์หรือเมเจอร์ตัวแซนบายทำไงครับก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ทิ้งอย่างนี้ป่ะเปลี่ยน2ตัวเลยป่ะผมไม่รู้แต่ที่เป็นไงครับใครรู้บ้างเปลี่ยนไหมยกสับเอาแล้วฟิลเตอร์เก่าก็ใช้ต่อเนี่ยหรอต่อให้เมเจอร์ก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันง่ายๆนะของผมว่าผมทำไปแล้วหลังจากหกปีทุกวันนี้ที่เราคอนโทรลแน่5หรือ6ได้ของลูปออยใช่ไหมเทคนิคง่ายๆเลยเรารู้อยู่แล้วว่าฟิลเตอร์มีอายุงานอย่าลืมนะครับฟิลเตอร์มีอายุงานนะครับมันมีอายุ
โดยเฉลี่ย 3-6 ปีถ้ามันแช่แล้วนะครับแช่น้ำมันไปแล้วเนี่ยต่อให้มันไม่ตันมันก็หมดอายุของผมเนี่ยทุกเมเจอร์เปลี่ยนหลูออนฟิลเตอร์ 100% ทั้ง2ยูนิตเนื่องเมื่อเรารู้อยู่แล้วเราต้องจ่ายตังค์เปลี่ยนหลูฟิลเตอร์ทุกเมเจอร์ใช่ไหมครับเรามี2ยูนิตสิ่งที่เราทำคือเรามอนิเตอร์ค่าแนสไปเรื่อยๆพอค่าแนสมันสูงขึ้นทำไงครับฟิลเตอร์ยังไม่ตันนะค่าแนสสูงขึ้นแสดงว่าประสิทธิภาพของฟิลเตอร์ลดลงสิ่งที่ทำคืออะไรครับเราก็ไปโยกสิเราก็ไปโยกฟิลเตอร์มาใช้เทนหนึ่งดูไม่ต้องชาร์จดาวเครื่องเลยถูกไหมเราก็โยกเลยโยกฟึ้งค่าแนสแป๊บเดียวลงแล้วเนี่ยมันลงพอครบ3ปีปั๊บเอ้ยทำท่ามาอีกแล้วทำไงครับเราโยกกลับได้ไหมใช่แต่ระหว่างปีครึ่งหรือ2ปีที่ค่าแนสมันยังอยู่เนี่ยเราก็หาโอกาสช่วงชัตดาวน์เล็กๆนึกออกไหมชัตดาวน์เล็กๆอาจจะวันนึงก็พอแล้วก็ถอดฟิลเตอร์ตัวที่เราโยกไปใส่ตัวใหม่เข้าไปก็หมายความว่าเรามีตัวใหม่แสตนด์บายไปแล้วผ่านไป2ปีค่าแนสใหม่แล้วเราก็โยกกลับมาที่ตัวใหม่ตัวเดิมทุกทีตัวที่มีไส้ฟิลเตอร์ใหม่ง่ายไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะถูกไหมแค่หมั่นโยกเมื่อกี้ผมโทรถามแพทย์เมเจอร์แล้วโดยเฉลี่ยเขาโยกทุกปีขึ้นโดยเฉลี่ยเพื่อคุมค่าแนสในขณะที่ออนเดอร์ไฟก็เดินตลอดเวลาอันนั้นคือคุมมอยเชอร์เห็นไหมง่ายไหมไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยถ้าเฮลิกก็ของเราโมดิฟายที่คือต้องโมดิฟายเลยเฮลิกนะก็คือติดตั้งปั๊มพร้อมกับเอาฟิลเตอร์สามไมครอนเบต้า200เข้าไปใส่เริ่ม20ชั่วโมงค่าแนสตอนที่4เพราะค่าแนส4ปัญหาบริหารหมดอันนี้เจออันนี้ผมเจอของจริงหมดแล้วนะผมเจอขนาดบ้านเล็กนะเปลี่ยนมุก6ตัวล้านกว่าบาทเคสเนี่ยของเราเองนะอ่ะมาแล้วต่อร่างสารกลัวเร็วโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับเพราะว่าในประสบการณ์เยอะนะเพราะของเราคิดว่าคงต้องเจอกันแน่นะครับพวกแนสหรือพวกค่าของแนสที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดบาลิสอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นในชุดสวูของตัวไฮดรอลิกซินเทอร์ไบน์นะครับอ่ะสภาพถ้าถามว่ากรณีเอมเจนซี่เคสมันจะมูฟเมนต์ขยับติดไหมไม่มีโอกาสติดแน่ๆนะไม่มีโอกาสติดแน่ๆนะดูสภาพนะครับดูสภาพถามว่าพอมันติดปุ๊บปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรอันนี้เป็นเคสยกตัวอย่างฟิลเตอร์ใช่ไหมเนาะซิงเทอร์ไบน์ตัวนี้ก็ใหญ่พอสมควรแหละใช่ไหมเป็นโรเทชเชอร์เนาะโรเทชเชอร์เทอร์ไบน์ก็เลยเป็นตัวเจเนอเรเตอร์ทำการชัตดาวน์เสร็จแล้วเสร็จทำการดูทีนเทสโอเวอร์สปีดโอเวอร์สปีดทิปเทสก็เลี้ยงสปีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆปกติโอเวอร์สปีดทิปเทสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสิบนะ110%ของความเร็วรอบปกติ110เลยขึ้นไปปกติถึง110ปุ๊บส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พวกก่อนแคทบายรุ่นเก่าๆอะไรเก่าๆเขาจะมีพวกโอเวอร์สปีดเมคานิซึมนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะมันจะมีเป็นสปีดเซนเซอร์นะเป็นสปีดเซนเซอร์ในชาแนลนะครับแล้วก็ไปจับดูเอาออฟทีเป็นโพเทชั่นทิปสติมสบายนะทิปสติมสบายก็คือต้องปิดสต็อปวาล์วปิดโกเวอร์เนอร์แต่เคสนี้ก็คือเป็นเคสจากความนี้ที่เกิดขึ้นวาล์วสตาร์ทติดโอสปีดทิปแล้วเครื่องไม่ทิปนะวาล์วสตาร์ทติดสปีดก็ชูปื้อขึ้นไปจนซิติคอลกระจายวินหมดครับเทอร์บาย LP เจเนเรเตอร์เนาะชาร์จต่างๆลำโพงหลังคาปิวว่อนด้วยเสียงใบบ่งใบเบรกอะไรต่างๆนะอันนี้เสียหายขั้นรุนแรงมากเลยแค่จะต้องสร้างสตีมเทอร์ไบน์หรือที่ตั้งสตีมเทอร์ไบน์ตัวนี้เจเนเรเตอร์ตัวนี้ดื้อทิ้งไปได้เลยไม่ต้องซ่อมแล้วงานโทรทีเมื่อกี้พอดีพี่ก็พูดของเรื่องไอคอนหนึ่งที่เราโมดิฟายไปของคุณพี่มาเลยคืออย่างนี้วันนี้เนี่ยมันจะแปลผันตามอุณหภูมิหรือออยทุก1องศาที่หรือออยเพิ่มขึ้นโอกาสเกิดความวิตกมหาศาลงั้นอันนึงที่ผมทำนะเราโมดิฟายเองจากตัวดีไซน์เลยคือเราติดตั้งคูลลิ่งเพิ่มเรียกออกไหมง่ายมากเลยเพราะการวางดิสเนี่ยนอกจากที่พูดมาเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยและลงทุนต่ำที่สุดก็คือทำออร์ดูเลอร์เพิ่มเราออร์ดูเลอร์ที่เราทำเพิ่มอ่ะ
ถ้าเราไปทำเจลทิ้วไม่ไหวแล้วแพงมากรู้ป่ะมันทำไงหมูมากก็ใช้ฟินแฟงไงมันมีขายตัวไม่กี่ตังเองเคยเห็นรู้จักใช่ไหมครับฟินแฟงออนบูเลอร์นั่นแหละเราก็ไปซื้อมาแล้วก็เดินท่อแล้วก็ปั๊มแล้วก็ฟินแฟงไปปั๊มจุดประสงค์คือเราต้องการคีบอุณหภูมิบอลนั่นคือสูงเพราะทุกหนึ่งองศานั่นคือโอกาสเกิดวันนี้ตามทฤษฎีนะครับทุกหนึ่งองศาต่างเกิดวันนี้ทั้งคีบได้ปีดีที่สุดคือ50แต่ให้เกินแต่ของผมเองก็คอนโทรลไม่ได้ประมาณ54ของเราก็แต่งเรื่องคุณดูแล้วกันถ้าของผมมา54มันไม่ลงอยากลงกันได้ไหมคุณทำได้แต่ปัญหาคืออะไรครับติดเชลเลอร์เยอะตัวนึงมันไม่ใช่หมูนะนะครับโมดิฟายที่ก็แค่ติดใบหอก็รู้ๆกันอยู่มันวิธีการง่ายสุดคือใช้ฟิตแฟร์ก่อนเลยแล้วเอาแค่ไม่ให้มันขึ้นคีบมันให้ได้นี่ก็ช่วยเรื่องความนิ่งเนาะในการเรียนของครับขอบคุณอาจารย์น็อตนะครับที่เสริมเข้าไปนะครับผมทีนี้มาดูในระบบเมื่อกี้นี้ในไฮดรอลิกนะในไฮดรอลิกมีสิทธิ์ที่จะทำให้สตีมเทอร์ไบน์ดาเมจขั้นรุนแรงเลยนะครับนี่มาดูในส่วนของวันนี้ในส่วนของลูปออยนะราคาก็ได้เช่นเดียวกันถ้ากรณีว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาพความร้อนนะวันนี้ที่เกิดจะเกิดขึ้นที่ไหนบ้างหมดทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบนะทั้งระบบฉะนั้นที่ไหนบ้างเกียร์บ็อกซ์นะยังไงครับสภาพวันนี้เคลือบแหมมันไม้พื้นกระดานบ้านเราเคลือบวันนี้แบบสวยงามเลยนะมันไม่ควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ Touch Bearing Pad นะไปเคลือบเกิดโอเฮดขึ้นมาทันทีเลยนะครับฉะนั้นคอสค่าความเสียหายแต่ละชิ้นอันนี้เป็นยกตัวอย่างถ้าเป็นวันนี้ที่เกิดขึ้นในตัวแก๊สบายนะครับตัวขนาดใหญ่คอสก็ดู 250K US ดอลลาร์นะที่ตัวจุดที่ตัว Journal Bearing นะครับ Touch Bearing แล้วเท่าไหร่ 1.5 ล้านยูเอสดอลลาร์อันนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนั้นมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะทำให้ระบบเนี่ยลามหรือเรื่องความเสียหายไปใหญ่โตเลยอันการคอนโทรลวานิชเป็นเรื่องที่สำคัญมากในระบบลูปออยล์ไฮดรอลิกออยล์ของแบตเตอร์ไบของซิลเตอร์ไบนะครับให้มาดูในส่วนของ Bearing เห็นไหมครับเวลานี้ที่เคลือบสภาพเห็นแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าการเคลือบของไวริ่งมากขนาดนี้นะของตัววันนี้ตัวนี้นะครับดูออยล์คูลเลอร์เนาะดูสภาพวันนี้ที่เคลือบดูออยล์คูลเลอร์ทั้งเอฟเฟกต์นั้นเลยถ้าดูออยล์คูลเลอร์ถ้าไปเคลือบเยอะๆเนี่ยก็ทำให้การถ่ายเทความร้อนและเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำคูลิ่งกับดูออยล์ก็ด้อยประสิทธิภาพลงอุณหภูมิของลูปออยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นปุ๊บวันนี้โอกาสที่จะเกิดก็ขึ้นตามไปอีกเนาะตรงนี้สำคัญมากๆอันนี้เกิดขึ้นในไปนะวันนี้ดูลองเคลียร์ลงคูดูมาปุ๊บโอ้โหเหนียวติดหนึบเลยนะถ้าเป็นบางไปดูเคลือบไปเกือบครึ่งนั้นเคลือบไปอีกครึ่งหนึ่งนั้นก็มีผลในเรื่องของออยล์โฟลว์ออยล์เพรสเชอร์เนาะเดี๋ยวมันก็จะมีผลตามมาอีกเยอะแยะนี่คือที่ฟิลเตอร์นะครับที่ฟิลเตอร์อันนี้ผลของวันนี้ที่เกิดขึ้นเนาะอย่างที่อาจารย์น้องแนะนำไปก็เป็นไอเดียดีๆที่เราจะเอาไปปรับปรุงในส่วนของโรงไฟฟ้าของเราเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอันนี้ตามที่เคสต่อไปในเรื่องของกรณีถ้าเราโดนโอเปเรตเครื่องไปเกิดมีข้อในเรื่องของ bearing temperatureที่มันอะลามไฮขึ้นมาแบริ่งมีเท่าเทมนะมีเท่าเทมอะลามไฮขึ้นมานะครับเมื่อวานหลักการไฮโดรไดนามิกเพรสเชอร์อาจารย์น็อตอธิบายไปหมดแล้วนะอันนี้พี่ไม่กล่าวถึงก็ข้ามไปเลยนะข้ามไปฉะนั้นแบริ่งที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นได้แบริ่งในตัวซิมสบายมีติดตั้งไว้ไหนบ้างเนาะก็สบาย2 journal bearing generator 2 journal bearing gearbox อีกก็ gearbox อีกตัว gearbox อีก4นะครับ gearbox อีก4ฉะนั้นถ้าอุณหภูมิของลูปออยล์เทมเพอเรเจอร์ขึ้นนะ
ทั้งตัวทัสแบริ่งและจูโน่แบริ่งของเทอร์ไบน์ของเกียร์บ็อกซ์และของเจเนเรเตอร์อะลาร์มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งถึงค่าเซตพอยต์เนาะก็จะมีอะลาร์มแบริ่งไฮเทมเพอเรเจอร์ก็คือตัวมีท่อเทมนั่นเองนะอุณหภูมิสูงแล้วตัวต้นที่แย่เข้ามาจอตรงแบริ่งอุณหภูมิสูงถ้ายังสูงต่อเนื่องนะสูงต่อเนื่องตัวนี้จะเป็นโปรเทคชั่นสั่งทริปสตีมเทอร์ไบน์ทันทีนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายขั้นรุนแรงของตัวแบริ่งนะครับของตัวแบริ่งดังนั้นอันนี้พี่ยกตัวอย่างทัมเบิลชูตติ้งของการแก้ปัญหาหรือเช็คปัญหาลูกคอต่างๆจากเวนเดอร์มานะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวนเดอร์สตีมเทอร์ไบน์เนี่ยลูกคอไม่ต่างใกล้เคียงกันหมดถ้าทัสแบริ่งมีเท่าเทมไฮมาอะลามที่สตีมเทอร์ไบน์หรือข้อบอลแล้ว DCS ทริปไหมยังไม่ทริปนะตรวจสอบอะไรบ้างนะครับตรวจสอบอะไรบ้างนะก็อันดับแรกดูเทรนนะดูเทรนจาก DCA เพราะปกติพวกนี้จะมีเทรนอยู่แล้วว่าแนวโน้มเทรนขึ้นไหมถ้าแนวโน้มเทรนขึ้นนี่ข้างในก็มีโอกาสว่าอินสตรูเมนต์อาจจะไม่เออร์เรอร์หรอกเพราะมันไม่ได้ชูขึ้นไปแบบการเทรนแบบไหนอาจจะว่ามีโอกาสว่าเทรนขึ้นจริงเทรนขึ้นจริงอันนี้ก็ต้องตรวจสอบดูเทรนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าชัดดาวอาจจะต้องตรวจสอบตัวทัสแบริ่งดูด้วยว่ามีการเบิร์นมีอะไรไหมนะครับเช่นเดียวกันกับ journal นะสเต็ปแรกก็แค่จะอะลามก่อนนะอะลามก่อนที่สำคัญคือต้องเช็คเทรนด์เลขของนะเทรนด์เลขของแล้วมาวิเคราะห์นะฉะนั้นหลังจากถ้าเรามีการชัดดาวน์สต็อปซีนเทอร์บาร์ต้องมอนิเตอร์นะไม่ใช่ปล่อยมันไปเรื่อยๆต้องมอนิเตอร์แนวโน้มมันทุกวันเนี่ยว่ามันมีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่องทุกวันไหมหรือว่าขึ้นแล้วมีลงบางส่วนนะมันก็มีวิเคราะห์ได้ถ้าขึ้นต่อเนื่องทุกวันเนี่ยมันมีสิทธิ์ว่าแบริ่งอาจจะมีความอาจจะมีปัญหาจริงปัญหาจริงหรือโอเวอร์ฮีทจริงแต่ถ้าขึ้นเป็นบางส่วนก็ขึ้นลงเป็นบางส่วนต้องมีพิจารณาอะไรเพิ่มเติมการเปลี่ยนโหลดจริงจะมีการเปลี่ยนแปลงโหลดไหมโหลดอัพโหลดดาวพวกแบริ่งเทรนด์ก็จะตามนะครับพวกนี้จะขึ้นลงตามโหลดนะมันไม่ได้สเตเบิลคงที่ตลอดนะครับผมฉะนั้นถ้าในส่วนของ bearing temp high มาที่เราจะตรวจสอบเบื้องต้นได้ก็คือนะระบบน้ำ cooling ที่เข้าหลุม oil cooler flow มีการเปลี่ยนแปลงไหมอะไรไหมนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมีสิทธิ์ว่าในตัว cooler อาจจะมีเรื่องในส่วนของ fouling นะ fouling ก็เมื่อกี้นี่คืออะไรวันนี้ที่เกิดขึ้นไปเคลือบผิวท่อทำให้การถ่ายเทความร้อนได้ลดลงปุ๊บอุณหภูมิหลุมออยก็มีสิทธิ์สูงขึ้นได้อีกในรูปของหลุมออยนอกจากออยคูลเลอร์ที่จะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปมีตัวไหนอีกหลุมออยเฮดเดอร์ซัพพลายเข้าแบริ่งนอกจากหลุมออยคูลเลอร์อาจจะมีฟาวลิ่งหรือน้ำคูลิ่งไม่พอโฟน้อยไปมีตัวไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่ทำใหเทมของลูกออยมีการเปลี่ยนแปลงหรือคอนโทรลไปแบบผิดปกติลูกออยเฮดเดอร์เนี่ยทั่วๆไปจะเมนเทนอยู่ที่ประมาณ50องศา4บวกลบประมาณเนี้ยนะ45 50ประมาณถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติคูลเลอร์ไม่ฟาวลิ่งน้ำคูลิ่งเข้าคูลเลอร์ปกติดีไม่มีอะไรเทมน้ำคูลิ่งที่มาระบายก็อุณหภูมิปกติโจทย์ตัวต่อไปน่าสงสัยคือตัวไหนฟิลเตอร์ก็อาจจะมีส่วนในของโฟลว์ที่ลดลงก็มีส่วนนิดนึงนะมีส่วนนิดนึงอ่ะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้มีใครนึกออกบ้างนะทีเววาลครับโอเคลองวัดตัวนี้อย่ามองข้ามนะตัวนี้อย่ามองข้าม TCV ลูปออยล์เทมเพอเรเจอร์คอนโทรลวาล์วอ
ไหมครับตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นลูกออยปั๊มเข้ามาออกซิลารีลูกออยปั๊มเข้ามาปุ๊บทีเววาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่ในการคอนโทรลลูกออยเทมเข้าเฮดเดอร์ผ่านคูลเลอร์ผ่าน TCV ปกติเซตพอยต์ตัวนี้เฮดเดอร์จะเซตไว้ค่าหนึ่งเป็นแมคานิคอลนะตัวนี้เป็นแมคานิคอลนะครับไม่ได้เป็นเซตพอยต์อย่าง DCS อะไรลงไปได้นะตัวนี้เป็นแมคานิคอลส่วนใหญ่เป็นพวกไบมิทอลอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะโดยทั่วไปอย่างที่บอกว่าจะประมาณ45หรือ50องศาอะไรประมาณนี้หรือ50กว่านิดนึงถ้าตัวนี้ทำงานผิดมันฟังก์ชันมันฟังก์ชันนั่นหมายความว่าฝั่งที่มาจากคูลเลอร์หลีลงไปเยอะมันก็ออกไบพาสเยอะไบพาสมันผ่านคูลเลอร์ไหมไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บเข้าไปมิกกับน้ำมันที่ไปลดอุณหภูมิลงไปที่คูลเลอร์อุณหภูมิในส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นถ้า TCV ตัวนี้ทำงานแบบ malfunction นะตัวนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่อาจจะมีประเด็นในเรื่องของว่าทำไมลูกออยเทมขึ้นโดยที่ระบบ cooling ทุกอย่างมันปกติอยู่อันนี้ก็น่าพิจารณาตรวจสอบด้วยนะครับผมอ่ะถัดไปนะครับถ้าทัสแบริ่งเทมไฮไฮเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะสั่งทริปทั้งทัสแบริ่งจูโน่แบริ่งตัวนี้ทั้ง2ตัวนะครับโดยปกติแล้วอินเตอร์ล็อกจะสั่งทริปสติงเทอร์ไบน์นั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูเทรนตั้งแต่อาลามมาแล้วแนโนมันขึ้นจริงไหมขึ้นกี่จุดกี่ตัวของตัวแบริ่งแล้วขึ้นไปเรื่อยจนถึงค่าไฮทริปแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวแบริ่งแน่ๆนะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเป็น Trouble Shooting Table ที่ทางเวนเดอร์เกือบทุกเจ้าจะมีให้พี่ก็มั่นใจว่าของ NAT 400ก็จะมีในส่วนของ Trouble Shooting ตารางนี้ให้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราต้องเช็คดู Own Element ของเรานะอันนี้ก็เป็นกราฟิกของตัว Loop Oil NAT 400นะครับก็จะมีกราฟิกในส่วนของ Loop Oil Systemเนาะวัดแท้งเมลูออยปั๊มนะครับแล้วก็ออกซิลารีหรือออยปั๊มเอมิซี่หรือออยปั๊มฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮดรอลิกออยล์ซิสเต็มอย่างที่อาจารย์น้องบอกไปชุดนี้นะครับจะเป็นไฮดรอลิกออยล์คูลเลอร์ฟินแฟนนะคูลเลอร์ฟินแฟนถ้าอุณหภูมิของไฮดรอลิกออยล์อุณหภูมิสูงตัวปั๊มกับตัวโบเวอร์ฟินแฟนตัวนี้จะทำงานเพื่อลดอุณหภูมิของตัวคอนโทรลออยล์ไฮดรอลิกคอนโทรลออยล์ตัวนี้ลงมาเนาะเพราะว่าในระบบไฮพิชคอนโทรลออยล์แล้วไม่มีระบบน้ำคูลลิ่งแต่ในส่วนของลูปออยล์ซิสเต็มเรามีระบบน้ำโคตรคูลลิ่งเข้ามาคูลนะครับอันนี้ก็จะมีพิเศษทางนิดนึงมีไหมฮะที่แพทมีไหมพี่มั่นใจว่าต้องมีมีเนาะมีผมก็เชื่อหลวงพ่อท่านเนี่ยครับก็ใครสงสัยบ้างไอ้เมลูออยปั๊มมันเกาะอยู่ตรงเกียร์บ็อกซ์ใช่ไหมครับส่วนอิมเมอร์ซี่กับออฟเซอร์ลี่อยู่ที่ออยแท้งเมลูออยปั๊มจะเทคโอเวอร์บ็อกซ์เซอร์ลี่เมื่อไหร่สปีดมากกว่า90% แล้วปั๊มมันอยู่ข้างบนนู่นอ่ะมันดูดขึ้นไปได้ไงมีใครเคยสงสัยป่ะเมนกับออกซิลาไอตัวออกกับอิมเมอร์เจนซี่อิมเพลเลอร์จุ่มในบ่อน้ำมันแทงน้ำมันด้วยแต่เมนออยปั๊มนู่นเป็นแบบไหนเป็นสกูปั๊มแต่สกูปั๊มก็ต้องอาศัยทามมิ่งเหมือนกันทามมิ่งเติมน้ำมันให้เต็มตัวในตัวปั๊มมันถึงจะดูดขึ้นแล้วมันดูดขึ้นได้ยังไง SAP ตัวปั๊มไม่ได้ไปจุ่มตัวเกียร์ปั๊มไม่ได้ไปจุ่มอยู่ใน KAE ในรูไวแทงเนาะใครรู้บ้าง